จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน YouTube เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชั่นเปลี่ยนแล้วนะ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 เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนชื่อแล้วไง Weekly Online เขาเปลี่ยนเป็นออนไลน์สเตชั่นแล้วจ้าสติ๊กเรื่องเกมจัดเต็มทุกแพลตฟอร์มออนไลน์สเตชั่นกับ12คอลัมน์ที่เอาใจคอเกมทุกรูปแบบใช่ค่ะวางแผนทุกวันจันทร์นะจ๊ะเย้ yeah. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพบกับเราในรายการ OS Caster Live EP 13นั่นเองค่ะครับผมและในช่วงแรกนั่นก็คือช่วง Trick for YouTube บ้ายาวไปเนี่ยยาวไปOnce we were many, now we are few. Hunters, witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. และในสัปดาห์นี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลงค่ะหรือ Third Party นั่นเองโดนกันบ่อยมากเลยใช่ค่ะเพราะว่าเกมที่ถูกลิขสิทธิ์นะคะบางทีเนี่ยเพลงหรือว่าภาพบางส่วนเนี่ยอาจจะติดลิขสิทธิ์ก็ได้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการโต้แย้งกันค่ะการโต้แย้งเนี่ยเราสามารถโต้แย้งเป็นบุคคลที่3ได้บางทีเวลาคลิปที่มันติดลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะเขียนมาในใต้คลิปว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่3แล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรใช่ครับมันก็คือสิ่งที่บุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยทำเอาไว้แล้วเราอ่ะเอามาใช้ในคลิปของเราซึ่งในกรณีที่แคสเตอร์อย่างเราต้องการที่จะหารายได้จากวิดีโอเนี้ยแต่ว่ามีของลิขสิทธิ์ของคนอื่นอยู่ในคลิปวิดีโอเราอ่ะเราจะไม่สามารถทำได้แล้วมันจะติดสถานะ match third party หรือว่าลิขสิทธิ์ของบุคคลที่3นั่นเองครับผมซึ่งวิธีแก้เป็นยังไงครับพี่แป้งครับวิธีแก้เนี่ยเราสามารถที่จะทำได้หลายอย่างนะคะนั่นก็คือ1เรายอมรับเลยว่าเราเป็นบุคคลที่3การเปิดรายได้เนี่ยก็จะเปิดรายได้ไม่ได้ก็คือต้องยอมใช่ก็คือยอมไปยอมไม่ได้รับรายได้คลิปนึงดีกว่าช่องหายถูกต้องดีกว่าช่องถูกลบนะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการแก้ไขการแก้ไขเนี่ยใน YouTube นะคะเขาจะมีระบบเกี่ยวกับการลบลิขสิทธิ์เพลงก็คือเขาจะลบเพลงตรงนั้นออกไปเลยใช่ตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าคนที่ฟ้องเนี่ยเขาจะให้เรายอมหรือว่าไม่ยอมอันนี้ก็มี 50-50 นะคะแล้วแต่เขาจะพิจารณาใช่แล้ววิธีที่3เนี่ยนั่นก็คือวิธีการส่งข้อโต้แย้งไปเลยว่าเราเนี่ยซื้อเกมนี้เนี่ยมาถูกลิขสิทธิ์ใช่ซึ่งมันจะมีให้หลายข้อมากเลยค่ะในการโต้แย้งไม่ว่าจะเป็นการซื้อมาอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าวิธีที่เขาใช้เนี่ยนิยมที่สุดนั่นก็คือวิธีสุดท้ายนะคะแล้วก็เขียนข้อความไปว่าเนี่ยเราซื้อเกมนี้มานะถูกลิขสิทธิ์นะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพจากในเกมนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็จะต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าไม่มั่นใจว่าจะมีคนทีมงานไทยอยู่ในนั้นหรือเปล่าใช่ครับก็เป็นภาษาอังกฤษจะดีที่สุดแล้วก็เมื่อเราเขียนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ส่งข้อโต้แย้งไปอันนี้เนี่ยก็เป็นการวิธีแก้ง่ายๆนะคะง่ายไหมก็ง่ายเนาะก็ง่ายก็ง่ายอ่ะมันก็มีทางเดียวที่เราจะต้องทำแล้วในกรณีที่เราโดนแบบนี้ดีกว่าช่องโดนแบนช่องโดนลบหายไปทั้งช่องเลยก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับสำหรับใครที่ติดปัญหานี้อยู่นะครับผมแล้วจะบอกว่ามันมีข้อควรระวังนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราติดลิขสิทธิ์ออกมาแล้วอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะโดนแบนช่องก็เป็นได้ถ้าเราเพิกเฉยถ้าเราเพิกเฉยเราไม่สนใจมันแบบว่าปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นไม่ยอมลบคลิปหรือไม่ยอมส่งข้อโต้แย้งไปก็ช่องหายไม่รู้ด้วยนะระวังด้วยไงก็ต้องระวังกันด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องมั่นใจว่าคลิปของเราเนี่ยเป็นคลิปที่ถูกต้องแล้วก็เป็นคลิปที่เราทำเองไม่ใช่ดูดคนอื่นมานะจ๊ะใช่เพราะถ้าโต้แย้งไปเนี่ยเป็นคลิปที่เราไปดูดของคนอื่นมาเนี่ยช่องเราก็อาจจะหักได้จ้าครับไงก็ระวังกันด้วยค่ะและช่วงที่2นะคะนั่นก็คือช่วง Click of the Week yeah และ Click of the Week ในสัปดาห์นี้นะคะนั่นก็คือของคุณ Gaming TV ค่ะวันนี้เนี่ยเขาจะมาซับนรกเกี่ยวกับ Dota 2ให้เราดูกันค่ะจะเกรียนจะเกรียนจะฮาไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าค่ะ yeah รู้หรือไม่ใน Dota 2รู้หรือไม่ฮีโร่ที่ชอบใช้ชาไม้ตายก็คืออันติแม่งอันติพ่องรู้หรือไม่ฮีโร่ที่ใช้เป็นคำด่าได้ก็คือแอ็กซ์เพราะ
asshole fuck you asshole รู้หรือไม่ฮีโร่ที่เรียบที่สุดก็คือแบนเขามีแต่เบนรู้หรือไม่ฮีโร่ที่โดนแก๊งบ่อยที่สุดก็คือโดนตุ๋ยเอาที่มึงสบายใจเลยรู้หรือไม่ฮีโร่ที่มีหลายสีก็คือปีโป้โป้หน้ามึงอะรู้หรือไม่ฮีโร่ที่ต้องใช้ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือปลั๊กมุกเหี้ยอะไรเนี่ยรู้หรือไม่ฮีโร่ที่วิ่งเร็วที่สุดก็คือไวเวอร์เขามีแต่ไวเปอร์รู้หรือไม่ฮีโร่ที่ต้องพกไข่ดาวก็คือพิเศษวิเศษเถอะครับรู้หรือไม่ฮีโร่ที่มีสัญชาติไทยก็คือไทยนี่กูตึบเลยรู้หรือไม่ฮีโร่ที่ต้องใช้ใส่แพ้สดก็คือทิงเกอร์ไอโอดีนเขามีแต่ทิงเจอร์ไอเวสรู้หรือไม่ฮีโร่ที่เป็นนักร้องก็คือจัสตินทิมเบอร์ซอผมนี่อยากฟังเลยรู้หรือไม่ฮีโร่ที่อร่อยที่สุดก็คือสปิริตเบอร์เกอร์อร่อยเลยทีเดียวรู้หรือไม่ฮีโร่ที่มีน้ำใจที่สุดก็คือสลาร์กกินแบ่งหวยแดกสิมึงรู้หรือไม่ฮีโร่ที่ชอบเล่นเลนกลางก็คือมิดเขามีแต่ลิชรู้หรือไม่ฮีโร่ที่อยู่บนเสาไฟฟ้าก็คือรังกามันมีแต่คังก้ารู้หรือไม่ฮีโร่ที่ทำงานในแผนกไมโครโฟนก็คือคริสตันไมเดนมึงก็ไปซื้อมาใช้สักอันสิรู้หรือไม่ฮีโร่ที่เป็นตัวตลกก็คืออินโจเกอร์ผมนี่สันสไตร์เลยรู้หรือไม่ฮีโร่ที่ต้องใช้ผงซักฟอกก็คือซักผ้ามันมีแต่ฮัสก้ารู้หรือไม่ฮีโร่ที่ไม่ใช่คนก็คืออินี่หมา what the fuck รู้หรือไม่ฮีโร่ที่ชอบทำนมปั่นก็คือมิลเชเกอร์มุกส้นตีนอะไรเนี่ยรู้หรือไม่ฮีโร่ที่ต้องขยายภาพก็คือซูมดูมเธอไอสัตว์รู้หรือไม่ฮีโร่ที่ใช้แทนน้ำยาล้างห้องน้ำได้ก็คือเดทโปรเป็ดสะอาดแบบไม่ต้องพึ่งมิสเตอร์มัสเซลเลยทีเดียวรู้หรือไม่ฮีโร่ที่ต้องไขปริศนาก็คือพัทเซลกูตึบเลยรู้หรือไม่ฮีโร่ที่เป็นสามีที่ดีก็คือรักเมียมันมีแต่ดาร์กซีไอสัตว์รู้หรือไม่ฮีโร่ที่หมดอายุแล้วก็คือบูดมาเตอร์ไอเชี่ยนี่รู้หรือไม่ยังอะไรวะยังไม่เลิกเล่นนี่รู้หรือไม่ฮีโร่อะไรที่ชอบใช้ท่าไม้ตายมากที่สุดฮีโร่อะไรอันติแม่มนั่นมันอันติเมทปะเอาบ้างเอาบ้างรู้หรือไม่ไม่ยังฮีโร่อะไรมีสีเยอะที่สุดฮีโร่อะไรปีโป้มีโป้ปะเฮ้ยมุกแบบสุดยอดมากจริงสุดยอดครับจะบอกว่าคุณเกมมิ่งทีวีนะคะคิดมุกมาได้สุดยอดจริงๆแล้วก็เป็นแบบว่าตัวละครใน Dota 2หมดเลยเนาะใช่เอามาคิดได้ยังไงก็ไม่รู้คือเราเล่นกันมาตั้งหลายปีก็ไม่คิดจะเล่นมุกพวกนี้เลยนะไม่คิดจะเล่นมุกไฟแบบนี้จริงก็ยินดีด้วยสำหรับช่อง Gaming TV นะครับผมที่ได้ลงคลิป of the week ในสัปดาห์นี้กันค่ะถ้าอยากดูคลิปเต็มนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง Gaming TV นะจ๊ะสำหรับใครก็เลยจ้า yeah. และช่วงต่อไปครับเป็นช่วง Go On Once we were many Now we are few Hunters Witchers The ultimate killing machines Among us A legendThe one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. ช่วงก่อนวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกม Counter Strike Global Offensive กันจริงเหรอจริงดิเล่นไม่เป็นเล่นต้องเล่นแล้วแหละวันนี้เราจะพาเจ๊แป้งนะครับไปลุย Counter Strike กันครับเจ๊แป้งบอกว่าเล่นเกมยิงปืนไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยโดต้ายังเล่นเป็นเกมอื่นๆยังเล่นเป็นเจอเกม FPS เข้าไปเกมแป้งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะเก็บได้กี่ตัวครับผมฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Counter Strike Global Offensive นะครับเป็นช่วงก่อนของพวกเราเองใช่แล้ววันนี้เราเล่นกัน2คน ได้เจ๊แป้งเล่น Counter เป็นไหมไม่เป็น ไม่เป็นเลยอ่ะก็ซื้อปืนเดินๆยิงๆแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากโอเคจัดไปคือผมเล่นได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของมันแล้วไงเกมเนี้ยแต่ถามว่ายิงแม่นไหมก็ไม่แม่นหรอกตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดทุกคนอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเจอแล้วคนอยู่ตรงนู้นไม่มีอะไรมากเจ๊แค่ยิงไอ้คนที่มันใส่ชุดสีเขียวพอโอเคเฮ้ยรู้สึกไปจะเดินมาผิดทางแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปจะเดินไปรวบรวมโอ้เดี๋ยวทำอะไรใครฮัลโหลอย่าไปหยองมันเจ๊ยิงมันไม่ยิงนะดูเหมือนว่าข้างหลังจะมีประเด็นคือแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่แบบว่าเล่นแบบจริงจังมากแบบวางระเบิดอันนี้เพื่อนเราไหนเพื่อนเรามีคนไทยด้วยคนไทยเพื่อนเราเฮ้ยผมน่ะไอเรายิงโดนเว้ยโอ้เฮ้ยมันไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างหลังมันเพื่ออะไรน่ะกาเร็วนุ๊บอุ๊ยแมนๆเฮ้ยทำไมมันวอร์มอัพนานจังวะ
ทำไมมันวอร์มอัพตั้ง3นาทีวะตอนนี้คนก็เข้ามาครบหมดแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยอะไรอ่ะตายเลยก็ยังทีมเราขาดคนนึงอันนี้คือยังไม่ได้เริ่มเล่นนะเจ๊นี่คือกำลังวอร์มอัพอยู่นะโอ้โหนี่วอร์มอ่ะเนี่ยใช่เนี่ยคือการวอร์มอัพทีมเรามันยังเข้ามาไม่ครบเฮ้ยใครยิงใครยิงเฮ้ยนี่เพื่อนนี่พวกเดียวกันดิวะอุ๊ยโอ้โหแม่นว่ะเฮ้ยมึงพวกเดียวกับกูอีโอม 100% อ้าว what the fuck โอ้ยตายเลยอ่ะทุกคนโอเคตอนนี้ก็ไปเราเริ่มเล่นแล้วนี่ว่ะเริ่มเล่นแล้วแมตช์สตาร์ทแล้วเยี่ยมมาฮะทีนี้กดตัว B แล้วกดเลข5แล้วกดเลข1 B 51โอเคค่ะ B 51ค่ะ1โอเคค่ะมันจะเป็นการซื้อเกราะไอ้นี้เพื่อนเดินไปไหนก็เดินตามเพื่อนไปกันนั่นแหละไม่ยากด้วยไปไหนไปด้วยช่วยได้เดินตามมาได้เลยคัชผมนำเองเกมเนี้ยได้เลยคัชผมนี่นี่เจ๊เจ๊เดินทางนี้เจ๊สีเขียวใช่ปะใช่เจ๊สีเขียวถูกต้องไม่รู้ครับเราอะไรวะอะไรวะเนี่ยตายเลยจะตายแล้วเหรอตายจัดการเองนี่เราต้องชนะทางฝั่งของไอ้คอสมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมมันจะมาตรงนี้เชื่อมดิโอเคเฮ้ยเขามีคนพูดในเกมได้ว่ะใช่ใช่เฮ้ยมันต้องเล่นเชิงอย่างเงี้ยมันต้องเล่นเชิงไว้เพื่อนรู้ไว้ซะรู้ไว้ซะวู้ฮู้ได้ปืนฟรีอะไรกระสุนมันเหลือแค่นี้เองไม่เอาละใช่ทีนี้ก็ซื้อปืนซื้ออะไรดีวะตอนนี้เจมีเกราะอยู่ปะเกราะเต็มร้อยปะเดี๋ยวนะทำไมฉันถือระเบิดอ่ะเจกดตัว G กดตัว G มาเอาระเบิดมาตัว G โอ้โหโยนให้ผมดิแหมโยนไปทางไม่รู้อ่ะเจกดซื้อปืนพวก B 3แล้วก็เลือกเอาว่าจะใช้ปืนอะไรอ่ะได้แล้วอะไรสักอย่างอ่ะใช้อะไรก็ได้ออกไปดิวะ A ไซส์ A ไซส์เป็นพวกทหารแบกปืนทหารแบกปืนบกบึกแล้วยิงผัวเพื่อตัวเองอย่ายิงหัวเพื่อตัวเองดิโอ้เจ๊เจ๊เดินไปทางนู้นข้ามควันไปเลยนะเดินตรงไปผมวิ่งมาแล้วครับผมวิ่งมาแล้วผมยิงไหนวะไม่มีใครเห็นใช่ไหมหลังโอ้ยละเอียดและยิงมันยิงไม่ให้ตายเออและเรากังตนมากเลยนะคะพูดเลยฉันเล่นไม่เออรอบนี้เจ๊อย่าเพิ่งซื้อปืนหนักซื้อปืนเบาๆไปก่อนโอเคคิวมีพรีสโอ้โหมีการเยอะหยัดด้วยคิวมันดิใช่มันบอกว่าคลิกมีพรีสเตะมันออกจากห้องด้วยอ๋ออ่านเป็นคิวได้ไงวะเนี่ยลัชบีเจ๊เดินตามเขาไปเขาบอกรอบนี้แห่บีเขาบอกงี้อ๋อมาเดินออกไปเลยอย่าไปกลัวเป็นชายชาติทหารห้ามกลัวตายเจ๊ยิงหัวผมทำไมอ่ะเอาละไม่รู้อ่ะยิงกันเองได้ด้วยหรอได้ดิโหเต็มหัวผมเลยเนี่ยตายเลยเนี่ยเอาตายหาโหเจ๊ก่อนอ่ะเอาบอลเจ๊มันหัวแล้วมันหัวเฮ้ยเราขอโทษอ่ะโหเล่นเกมนี้แม่งโหดรุนแรงว่ะโดนฝรั่งด่าอีกLet's go, my friend. อย่าไปย้องมันต้องโผล่มาชัวมามันต้องโผล่มาแน่นอนอุ้ยยิงไม่โดนไปละไม่อยู่ละเออต้องเหี้ยนดิวะตีคนที่ตายอีกแล้วฮะ โอ้โดนยิงตายโห76 4ฮิตยิงไปเกือบตายแล้วน่ะอ้าวด้านข้างนะครับทีมโคนี่นะครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนเพลเยอร์ครับให้แฟนเล่นแทนครับผมจะกระถ่ายวิดีโอไว้ท่านผู้ชมเห็นจริงๆเลยครับสลับเก้าอี้กันเลยครับก็คนมันเล่นไม่ได้แล้วว่าอุ้ยเดี๋ยวโดนฝรั่งด่าไปๆทีมเรานี่สกอร์5-5แล้วใช่ไหมโอ้โหเก่งๆโอ้โหต่อไปมาอันนี้อั
ันนี้ต้องอธิบายก่อนว่าเป็นรอบสุดท้ายที่เราจะเล่นเป็นฝั่งโจรจะหมดครึ่งแรกแล้วรอบหน้าเราจะไปเป็นฝั่งตำรวจเราจะไปเป็นฝ่ายป้องกันหลังจากที่เราบุกกันมา7เกม8เกมนะจ๊ะมาอย่าไปหยองหัวแตกไปซะนี่ไอ้ฝั่งนั้นยิงเลยโอ้โหคนนี้โอ้โหคนนี้มาแล้วนี่คุ้มกันหน่อยโอ้โหคนนี้โอ้โหโดนยิงไกลโดนหัวแอมโกบีวิดไมฟรีนแอมโกบีวิดไมโคนี่โอเคฝรั่งบอกดีแล้วกูไม่อยากไปกับคนนี่ไปพี่ออกขวาไปทางบีเลยนี่เฮ้ซีนโกเอไอโกบีวิดไมเฟรนยูโนอ่อม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 คืออะไรวะบีลัสโอ้ยโอ้ยมันโอ้ยทำไมมันวิ่งมาแล้วแบบเรายิงไม่โดนเลยอ่ะมันซิกแซกแล้วทำไมแกไม่ซิกแซกบ้างอ่ะคาวันโอ้โหไม่เกี่ยวเลยนี่เอ้ยเรายังสู้ได้อยู่เราต้องเปลี่ยนปืนกระบอกใหม่นะฮะให้มันดีกว่าเดิมแน่นอนเขาว่าหนาวมาไปพี่วิ่งไปเลยอย่าไปกลัวมัน บอกเลยว่าชั่วโมงนี้เนี่ยอยากจะยิงได้สักตัวจะมาบีอีกแน่นอนพี่เชื่อผมนี่ตรงนี้เลยไอ้ระเบิดตกระเบิดตกอยู่ตรงกลางอยู่ไหนแล้ววะเฮ้ยได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนแล้วพี่พี่เห็นเลือดลูกเรือสองอย่ายิงผมมันกดชิปเพื่อเดินได้มันจะได้ไม่ยินเสียงตีนเราอย่าไปสนใจเลยโหเราเฟิร์สเพย์อ่ะเราไม่รู้ใช่อุ้ยยิงโดน จริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ป๊อปบอกเลยนะว่าพี่ป๊อปเนี่ยเคยเล่นมาก่อนไม่ภาคเก่ากับภาคนี้มันไม่เหมือนกันไงใช่พี่ป๊อปเคยเซียนภาคเก่าแต่ภาคนี้มันอาจจะเล่นยากกว่าอะไรเงี้ยแต่สเต็ปไม่ได้เลยนะไม่โอเคอ่ะ แป้งไม่เคยเล่นอ่ะแป้งไม่ผิดพี่ทางขวามีโอ้ยจะเต็มเลยมันตุ้มอะไรตรงนี้วะนะครับแล้วช่วงโกออนนะครับก็ต้องขอจบกันเท่านี้นะครับล่วงหน้าบอกล่วงหน้าก่อนเลยเพราะยังไงไอ้นี่มันโลฮานไปไงเข้าบีมาแล้วเฮ้ยนั่นไง GGWP โอเคค่ะไปครับยังไงวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายต้องฝึกยิงเยอะนะครับเจ๊จริงๆมันก็เล่นไม่ยากนะแต่ว่ามันต้องมีพื้นฐานการยิงปืนนิดหน่อยคือจะบอกว่า Counter Strike เนี่ยเป็นเกมที่เขาพิสูจน์ออกมาแล้วนะว่าเป็นเกมที่ยิงยากอันดับต้นๆของโลกเลยคือและการยิงปืนเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงเป้าตลอดเวลาเราจะต้องแบบกดปืนลงใช่เพราะว่ามันมีเด้งขึ้นมาใช่มีปืนเด้งขึ้นแล้วก็เทคนิคการปาระเบิดเทคนิคการปาควันนี่ทุกอย่างต้องมีหมดต้องเล่นแบบว่าเป็นทีมวางแผนกันครับแล้วCounter Strikeสนุกไหมเจ๊สนุกไหมก็สนุกนะจริงๆต้องไปฝึกเล่นพวกนี้บ่อยๆนะถ้าเกิดว่าสนใจก็ลองไปเล่นกันได้ครับเขาจะใช้ว่าเป็นสิ่งเสริมวันนี้นะครับก็เต็มอิ่มแล้วแหละใช่เพราะเรา2คนเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะช่องออนไลน์สเตชั่นช่องนี้ด้วยค่ะครับผมและถ้าอยากมีคลิปมาลงคลิปอัปเดตกับพวกเรานะครับสามารถส่งมาได้ที่ caster.os.co.th ใช่แล้วครับผมแล้วก็ติดตามรายการของพวกเราได้นะครับ Subscribe อย่างที่เราบอกไปนะครับผมออนไลน์สเตชั่นชินแนลจ้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมจากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน YouTube เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชั่น
พังเชื่อไหมนะทิกฟอร์ยูทูบเบอร์ทิกฟอร์ยูทูบเบอร์เป็นยี่ทุกอาทิตย์เลยเอาใหม่ก็ได้ได้เกรียนจะหายไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าค่ะเย้คัดโอ้โหโคตรกาดสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม